สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพันธิราเผยความสัมพันธ์ล่าสุดสามีติ๊กชิโร่ก่อนโดนโยงแอบแซบกับคนสวนเรียกได้ว่ากำลังกลายเป็นประเด็นที่เป็นที่พูดถึงอย่างหนักในโลกโซเชียลเมื่อทางเพจชื่อดังได้ออกมาบอกว่ามีนักร้องหนุ่มชื่อดังภรรยาของเขาไปกุ๊กกิ๊กกับคนสวนซึ่งหลังจากนั้นเราบรรดาชาวโซเชียลต่างก็โยงไปที่ติ๊กชิโร่และภรรยาสาวอ้อพันธิราโดยทางด้านอ้อพันธิราภรรยาติ๊กชิโร่นั้นก็เคยได้เผยความสัมพันธ์ล่าสุดสามีก่อนโดนโยงมีความสัมพันธ์กับคนสวนโดยก่อนหน้านี้เมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมาเธอนั้นได้แชร์บทสัมภาษณ์ของสามีติ๊กชิโร่ที่เปิดใจนิยามถึงความรักหลังแต่งงานกับภรรยาก็ยังรักกันอย่างเหนียวแน่นซึ่งอ้อพันธิราก็ได้โพสต์แคปชั่นว่าผ่านไปปีครึ่งทำไมเพิ่งเห็นขอบคุณนะคะที่อยู่เคียงข้างกันเสมอซึ่งนั่นก็บอกเลยนะครับว่าทั้งคู่ยังรักกันดีอยู่อย่างแน่นอนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ